สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าวันนี้พบกับผมพี่สงการนมัสการพระอาจารย์สมปองครับนมัสการครับมหาสมปองตอนรับบทโตประธานภาษาและวัฒนธรรมวัดไทยลิเวอร์พูลใกล้แล้วนะใกล้ไปรูปไปร่างแล้วนะครับว่างๆขออนุญาตถือโอกาสนิมนต์พระอาจารย์ประกานนท์มาออกรายการโหนกระแสธรรมดาได้ไหมเนี่ยได้เลยครับพูดเรื่องวัดสร้างวัดไทยลิเวอร์พูลแต่ไปสร้างวัดไม่รุกที่ใช่ไหมฮะไปลุกที่ป่าหรือเปล่าต้องซื้อเป็นทางการเพราะนั้นอังกฤษอังกฤษทำอะไรต้องเป็นแบบเป็นแผนไม่ใช่เมืองไทยทำอะไรก็ได้ทำไมฮะงั้นข่าวแรกเลยแล้วกันเอาเชิญครับสรุปผลมาสักทีหลายคนก็ลุ้นอยู่ว่าคนรวยจะติดคุกไหมจะต้องที่ดินจะเป็นอะไรยังไงสปก.ชี้แจงมาแล้วครับเรียกคืนเลย682ไร่จากแหมคนนี้โดดเด่นคนเอปารีนาเพื่อเอามาแจกคนจนใช้ม44ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะมีคำสั่งคสช.เลยว่าคสช.ที่36/2559สามารถยึดที่ดินคืนได้แล้วเอามาแจกให้กับคนยากคนจนจริงๆนี่ในส่วนของสปก.เอ๊ะอีกพันไร่หายไปไหนไปไหนฮะอาจจะอยู่อีกฝั่งนึงนะส่วนของกรมป่าไม้นั้นแค่จิ๊บๆ46ไร่นั้นกรมป่าไม้นี่เขาติดป้าย4จุดอยู่แล้วนะรอบพื้นที่เลยว่าห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดจริงๆแหมถ้าคุณอัจฉริยะอยู่เขาบอกทำไมไม่เข้าไปตั้งแต่นานแล้วเขาเป็น10ปีแล้วนะเออทำไมถึงมาตอนนี้เอานะมาช้ายังดีกว่าไม่มากรมป่าไม้ก็ถือว่าโอ้โหท่านอธิบดีก็มุ่งมั่นนะครับวันนั้นมีบรรยากาศเราเสียดายเราไม่มีบรรยากาศเห็นตอนนี้มีแต่ป่าให้เห็นนะที่ดึงไม้ได้ดูไหมนี่นี่รายการเราเร็วอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับพูดถึงอะไรภาพมาปุ๊บเลยอาจารย์พูดอะไรเขาดึงให้หมดมาถึงโชว์ตรงนี้นะมันเป็นจุดมัน1:1,000 1:4,000เขาดึงไปแล้วผมเองครับดูสายตาเขาก็รู้นี่ตาท่านอธิบดีอย่างนี้เลยอะไรเนี่ยไม่ไปซะแล้วแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านทวีด้วยไปบุกรุกของคุณลุงเซี่ยวโอ้โอโหลุงเซี่ยวนี่เป็นใครครับลุงเซี่ยวเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่ท่านทวีเนี่ยแหละไปรุกของเขาตอนนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ชัดเจนออกมาแล้วว่าไปบุกรุกจริงๆนี่ลูกสาวนะคุณโยมอัมพานะคุณโยมอัมพานะคุณโยมปราณีนำพาคุณมีปราณีมีอัมไพนำพานี่สองท่านนี่แหละก็ไปร้องทุกข์จริงๆร้องมาตั้งนานแล้วคนก็ไม่หือไม่อือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบๆมาตอนนี้เลยเกิดบรรยากาศนี้โอ้โหกระหึ่มได้ผลเลยได้คืนตั้ง20กว่าไร่นะครับโอ้โหแต่ก็บุกรุกเข้าไปตั้งนานแล้วจริงๆท่านทวีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้บุกรุกอะไรเขาครับเขาก็เอารถไถมาผมก็แจ้งตำรวจไปก็มาถ่ายมาจับมาอะไรกันไปก็มีแก้ประเด็นกันตลอดครับแต่ตอนนี้ผลสรุปออกมาแล้วอย่างที่เห็น200กว่าเสาเลยเสาปูนโอ้โหลุกเอาไปขีดเขาเรียกอะไรนะเป็นลวดน้ำถึงเป็นต้นมะพร้าวอีก500กว่าต้นโอ้โหโอ้โหเนี่ยตอนนั้นที่ต้องไปนับละเอียดเลยนะแล้วลุกไปนานเลยด้วยนะคือแกก็กลัวนะตอนแรกไม่กล้าโวยไม่กล้าโวยดิสสเก่าแล้วตอนนี้เก่าแต่ตอนนี้ใส่เต็มที่เหมือนกันเห็นท่านวีระก็ลุยเรื่องเด็กท่านหน่อยท่านอัจฉริยะก็ลุยท่านสงกรานต์ไม่ลุยเขาไม่ท่านสงกรานต์นี่รออยู่ที่ช่อง3ตรงนี้พอรักษาเนี่ยรักษาตัวไว้ในมุมของธรรมะบาปไหมครับการลุกที่โอ้โหลุกที่ลุกทางพุทธเจ้านี่เน้นเลยว่าห้ามพลาดของเขียวเลยอย่าลุกที่ป่าลุกอะไรไม่เกี่ยวกับกัญชาไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับชาอะไรเราป่าลูกป่าเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเป็นบาปเพราะว่าเราไปเบียดเบียนสัตว์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกจริงหรือทำร้ายดินตัวเองสารพิษเยอะทำร้ายน้ำสามเสียเยอะทำร้ายป่าทำร้ายธรรมชาติแหล่งอาหารของตัวเองทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายฉะนั้นมันเป็นบาปตั้งแต่เริ่มทำแล้วไม่ต้องเอากฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำในแง่ของธรรมะพุทธเจ้านี่เน้นไว้ตลอดเลยว่าให้อยู่กับธรรมชาติรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดกันแต่คราวนี้เขาจะมีห่วงกันอยู่พระอาจารย์กับพี่หนุ่มก็คือขนาดนี้มันอยู่ชั้นของท่านทิพย์ดีเราของกรมอุทยานออกมาบอกกล่าวกันแต่ดูแต่กระบวนการยุติธรรมก่อนตำรวจจะว่ายังไงจะมีความเห็นสั่งฟ้องไหมในการสั่งฟ้องไหมแล้วก็คดีนี้ผลสรุปจะเป็นอย่างไรจะเหมือนกับคดีตาสีตาสายมีเยมาหรือเปล่าว่าผลคดีจะเป็นอย่างไรตัวของคุณปรีนาก็ดีคุณทวีก็ดีก็สามารถใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีได้รอผลการติดตามว่าศาลจะพิพากษาลงโทษหรือยกฟ้องต้องติดตามแบบนี้จะเกิดมีคุกไหมคุกสิครับอุ้ยโอ้คุกเลยฮะแล้วโทษหนักด้วยกรณีแพ้วทางกลทางอะไรต่างๆ1-10ปีแล้วมันต่างกรรมต่างวาระด้วยจริงไหมได้ยินไปว่าทางโซเชียลบอก200 300ถึง 2,000 ปีอะไรไม่เป็นไปได้ไม่ขนาดนั้นภาษาสันบอกเป็นไปพอได้ไปพอได้แล้วจริงๆถ้าเกิดโดนขนาดรถหรือประมาณสักกี่ปีเต็มที่ไม่น่าเกิน50แต่ในอายุแล้วคงไม่ถึงเราเชื่อ
ว่าสูงสุด20ปีแต่เห็นว่าตอนนี้ยังมีการดำเนินคดีกับนางสาวเอปรินายังเพราะว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับถ้าเราให้ความร่วมมืออย่างดีนี่ไม่ต้องดำเนินคดีไม่คือดำเนินคดีครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตำรวจเขาต้องมีหมายเรียกหรือต้องจดแจ้งไปให้มารับทราบข้อกล่าวหาถ้ากรณีไม่ออกหมายจับเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันได้นี่แหละฮะแต่ถ้ามีหมายจับเมื่อไหร่ต้องประกันตัวใช้หลักประกันโอเคนี่แหละครับนะครับอ้าวไปอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของลันลาเบลบ้างพี่สงการโอ้โหน่าสนใจฮะเห็นจากข่าวนี่ก็บอกว่าคดีลาเบลตอนนี้ผลสรุปออกมาครับเห็นพี่หนุ่มเล่าให้ฟังคุณลึกมากเป็นที่น่าพอใจที่ผมไปที่พี่ผมไปที่เจาะลึกจริงๆนี่จริงๆรายการเดียวนะโอนกระแสไปเจาะไปนั่งสถานที่ไม่มีรายการเลยนะทุกหรือว่าไทยลิเวอร์พูลก็จะมารายการคือจริงๆแล้วเนี่ยกรณีของลาลาเบลนะครับก็คือหลังจากเกิดเหตุไปนานพอสมควรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคือทางญาติเองได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่าผลการชันสูตรเนี่ยเรียบร้อยจบสิ้นลงแล้วนะครับแน่นอนครับว่าผมได้มีการพูดคุยกับทางครอบครัวก็ปรากฏว่ามีของเรื่องของการถามไปนะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการล่วงละเมิดเนี่ยมีไหมเขาบอกมีโอ้โหแต่บอกไม่ได้ว่าล่วงละเมิดแบบไหนอะไรยังไงครับอาจจะไม่ได้มีการข่มขืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่มันมีร่องรอยของการฉีกขาดโอ้โหที่อวัยวะเพศนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเวลาที่การเสียชีวิตด้วยเวลาการตายของน้องนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ทางครอบครัวเองก็พอใจนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่ามั่นใจว่าสามารถเอาผิดยกแก๊ง6คนนั้นได้โอ้โหทั้ง6คือก็มีน้ำอุ่นแล้วก็รวมถึงแก๊งบ้านบางปูทองด้วยเห็นแต่ละคนโดนหลายข้อหากันตามๆกันนะพี่หนุ่มใช่ก็คือต้องลดหลั่นกันไปว่าใครโดนอะไรยังไงบ้างถูกไหมฮะมีสนับสนุนมีอะไรก็มีทั้งหน่วงเหนี่ยวกักขังแล้วมีเรื่องของกระทำอนาจารมีเรื่องของประมาทเป็นเหตุถึงแก่ความตายโดยเฉพาะใครที่อยู่กับลาลาเบลก่อนเสียชีวิตที่อยู่คอนโดแล้วน้ำอุ่นน้ำอุ่นโดนหน่วงเหนี่ยวกักขังแน่นอนในแง่กฎแห่งกรรมก็เกือบครบทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ข้อ5ลงมาถ้าเป็นศีล5คืออะไรกันเมาไม้ขาดสติกันไปแล้วก็มีไปกรอกลาลาเบลด้วย3ในขณะศีลข้อที่3ก็น่าจะล่วงละเมิดเพศที่ฉีกขาดแล้วข้อ1นี่แหละที่ทำให้แก่ความตายเลยคือศีล5นี่1 3 5เลยนะครบเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ทำให้เดือดร้อนไปถึงโรงแรมรีสอร์ทด้วยก็มีไงลด 10%พักรีสอร์ทฟรี Wi-Fi แอร์เย็นๆแล้วก็มีน้ำอุ่นลูกค้าได้หนีหมดเลยมีน้ำอุ่นมีน้ำอุ่นนี่หนีเลยน่ากลัวน่ากลัวเขาบอกเฮ้ยเป็นรีบหนีไปไหนลด 80% ก็ได้ไม่เอามีน้ำอุ่นกลัวเอากลัวสิกระทบไปหมดเลยเมื่อวานนี้คือวันที่7นะครับก็มีการชาปนกิจศพของลาลาเบลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ทางครอบครัวเองก็เป็นกังวลใจเรื่องของเสาหลักไม่มีนะฮะทางคุณแม่ของลาลาเบลเองก็เลยได้มีการทำอาชีพประกอบอาชีพในการหาหนังปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดกรอบขายเพื่อหาเงินส่งเสียน้องแบมซึ่งเป็นลูกของลาลาเบลครับนะครับก็สำหรับเรื่องราวของคดีความก็แน่นอนตอนนี้ได้มีการยื่นไปที่ทางอัยการแล้วเราฟ้องแล้วดูว่าอัยการจะนำตัวผู้ต้องหาต้องเมื่อไหร่ฟ้องต่อศาลแต่นี่ก็ทางทายาทของลาลาเบลคือพ่อหรือแม่ที่เป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายก็สามารถขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้และสามารถยื่นคำร้องตามปวิอาญามาตรา441ขอให้ศาลมีคำพิพากษาส่วนแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยโอเคเรียกค่าเสียหายทดแทนนี่แหละในแง่กฎแห่งกรรมนี่ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับมีสิทธิ์ทั้ง6คนด้วยที่มีส่วนเลยฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในโลกใบนี้นะรักกันดูแลกันอย่าไปทำร้ายกันอย่าไปมอมไปอะไรกันรักกันบอกเขาดีๆจีบเขาดีๆรักกันดีๆอย่าไปทำอย่างนี้เด็ดขาดผลแห่งกรรมผลแห่งกฎหมายเยอะแยะมากมายท่านก็เห็นตัวอย่างในรายการเราตลอดเลยเดี๋ยวรอติดตามดูว่าผลสรุปคำพิพากษาของศาลจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับเอาพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคลิปนี้ตำรวจทะเลาะกันกับคนขับรถขนพลิกโอ้โหที่บอกตุ้มวิ่งถูกโอ้โหไปโรงพยาบาลก่อนอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วอะไรอะไรอะไรอยู่ในนั้นอะไรอะไรนะอะไรอะไรอะไรน่าสนใจอะไรอะไรซ่อนอะไรเปล่าอะไรเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาครับโหนกระแสแตกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทมินโหนกระแสแตกเช้าเอาละฮะกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับมาถึงเรื่องที่ว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮาเหมือนกันโอ้วิ่งเลยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของตำรวจทางหลวงนายหนึ่งนะครับอยู่ที่รัฐภูมิครับ
นะครับก็มีการตั้งด่านกันปรากฏว่ามีรถขนพริกขับอยู่สองพี่น้องขับไปเสร็จปุ๊บสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อว่าพรพศอีกคนหนึ่งชื่อว่าพรศักดิ์แซ่ล้อแซ่ล้อต้องมีอะไรเกี่ยวกับล้ออย่างแน่นอนยังไงยังไงปุ๊บเนี่ยพอไปถึงเนี่ยนะฮะปรากฏตำรวจกับทางสองพี่น้องนี่ก็ทะเลาะกันนะฮะมีประเด็นมีปากเสียงกันครับคือทางฝั่งของสองพี่น้องเขาบอกเขาผิดตรงไหนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรครับนะฮะปรากฏตำรวจในนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยเอาไปขับขี่มาก่อนต้องคุยกันก่อนเนี่ยมีการแปลงสภาพรถนู่นนี่นั่นโอ้โหเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางสองพี่น้องเจ้าของรถขนพริกบอกเฮ้ยคุณจับผมแบบนี้เนี่ยนะคุณรู้ไหมเนี่ยพริกเพิ่งมันเสียไปเสียเวลาเนี่ยนะลำเนี่ย400,000นะค่าพริกเนี่ย400,000ครับหลังจากนั้นเขาก็เลยมีการเชิญทั้งสองท่านเนี่ยไปคุยกันในป้อมครับนะฮะในตรงช่วงด่านเนี่ยนะฮะในประวิทย์เนี่ยนะสองคนนี้ก็ไปนะฮะพรพศกับพรศักดิ์เนี่ยไปไม่ใช่ประวิทย์ครับอีกป้อมหนึ่งฮะ เสร็จปุ๊บเข้าไปข้างในเสร็จก็มีการกำลังพูดคุยกำลังไลฟ์อยู่พอดีเลยเพราะตอนเขาต้องการจะไลฟ์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยทางฝั่งตำรวจเนี่ยนะหาว่าเขาเนี่ยผิดกฎจราจรแล้วปรากฏทางฝั่งสองพี่น้องก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้ผิดตำรวจต่างหากมาด่าผมว่าผมเป็นเฮียผมไม่ได้เป็นเฮียว่าด่าผมอย่างนี้ได้ยังไงถูกโอ้พูดแบบนี้เลยโอ้โหชัดเลยเขาชมว่ารวยไม่ดีเหรอไม่ใช่เออมันมีไปโทรด้วยเนี่ยนี่ปรากฏว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่กำลังมาเจรจากันในป้อมเกิดอะไรขึ้นตำรวจในนี้เดินไปที่รถรถขนพริกสักพักได้ยินเสียงนึงตุ้มโอ้โหเดินวิ่งตุ้ม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 สองพี่น้องกำลังจะเดินไปที่รถปรากฏนายตำรวจคนนี้วิ่งสวนกลับมาแล้วกลุ่มท้องไปโรงพยาบาลก่อน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 หน้าตาเทเลอร์เทล่าตื่นออกมาเลยครับนี่แหละฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็เดินไปดูที่รถของเขาก็ไปพบว่าล้อเนี่ยยางเนี่ยมันแตกโอ้โหแล้วแตกเป็นลักษณะปีด้านบนเป็นทางยาวเดี๋ยวลองดูนะฮะไม่ใช่แตกธรรมชาติขอดูภาพใหญ่เลยครับแตกเหมือนโดนกรีดหรือเปล่าแล้วก็มีหมวกตำรวจตกอยู่ด้วยเห็นไหมฮะแล้วด้านบนเห็นไหมครับเป็นกรีดอย่างนั้นเห็นไหมฮะโอ้โหมันทั้งยาวก็ต้องบอกอย่างนี้ลักษณะรถที่ขนพลิกมาเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยขอบรรทุกของเยอะๆเนี่ยมันก็ถ่วงน้ำหนักลงไปอ๋อมีแรงอัดทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะระเบิดตามธรรมชาติของมันมันต้องระเบิดจากด้านล่างโอ้ใช่เพราะแรงที่กดเนี่ยมันต้องระเบิดจากด้านล่างโอ้แต่อยู่ดีๆทำไมมันถึงไปแตกข้างบนลักษณะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งเอาคัตเตอร์หรือเอามีดอะไรไม่รู้ไปเจาะมันหรือเปล่าแล้วพอแรงกดมันเลยปังออกมาใส่โอ้โหนี่มีเหตุผลเลยคนที่ไปเจาะเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บได้โอ้ ตั้งสมมติฐานหรือว่าตั้งภาพเลยโอ้โหแต่เมื่อกี้และคนที่ไปกรีดอาจจะหมวกหลุดตกลงมาเป็นหลักฐานได้เป็นไม่ได้เหมือนและอาจจะมีคัตเตอร์พกไว้ที่ท้องใช่เออจากภาพชัดๆเลยปรากฏมีรูปในตำรวจนายนั้นมีคัตเตอร์ห้อยอุ้ยบังเอิญอย่างไรเนี่ยแต่มันก็พูดไปชัดเลยนี่เห็นนี่นี่วิ่งไปแล้วนี่ไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนโอ้โหเฮ้ล่าสุดว่าไงฮะตำรวจนายนี้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบครับยายละเด้งดึงดึงไปอยู่ที่สภ.โคกโพอย่ากระล้อเลยดึงไปอยู่โคกโพปัตตานีเออเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยตำรวจนายนี้เอาเป็นไงฮะดูเรื่องนี้จะจบแค่นั้นนะทำไมอ่ะพี่น้องเขาไปแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องถึงที่สุดตอนแรกเขาบอกเขาพอแล้วจบแต่เขาไม่ยอมแล้วเขาบอกว่าเขามานั่งคิดอีกทีว่าถ้าเกิดเขาขับรถไปแล้วยางไประเบิดข้างนอกแล้วเขาตายลูกเมียเขาทำยังไงเขาไปแจ้งความเลยเพราะเขาไม่เชื่อว่ายางจะระเบิดเองอย่าบอกว่าพยายามฆ่าเขาไม่รู้แต่เขาจะไปแจ้งล่าสุดมันปรากฏคลิปออกมาอีกหนึ่งคลิปว่าเป็นคลิประหว่างตำรวจนายนี้มีปัญหากับไกด์นายหนึ่งเป็นไกด์ทัวร์โอ้โหไปดูคลิปนี้หน่อยมีอีกเหรออ่ามีออกมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฟังดูผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เมื่อไหร่พี่เจนตะกี้แกว่ายังไงนะแกว่าผมเป็นไกด์ไม่ผ่านใช่ไหมคุณอย่าเรื่องมากได้ไหมครับแล้วทำไมคุณต้องว่าผมแบบนั้นอ้าวนี่คุณมาขึ้นเสียงผมเองนะครับพี่ว่าผมเอลด่าผมด้วยนะถ้าจะเอลด่าพยานแล้วตะกี้พี่ว่าผมทำไมผมจับอ๋อจับแล้วก็เดินมีไม่ผมไม่ว่านะครับคุณกำลังหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานแต่คุณหมิ่นประมาทผมก่อนคุณกำลังหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานนะครับและที่คุณหมิ่นประมาทผมพี่พูดตะกี้ว่าผมไม่ได้ไม่ผ่านตอนไหนครับโอ้ตอนไหนครับตอนไหนครับสุดยอดนายตำรวจรายเดิมเพิ่มเติมคือเก๋าขึ้นโอ้โหยังไงบอกเลยเอาอะไรคือไกด์ไม่ผ่านนิดนึงก่อน
คือไกด์คนนี้เขามาแล้วเป็นรถทัวร์เขามากัน2คันพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเรียกเขาพอจอดลงมาปุ๊บเนี่ยไกด์เขาก็งงเพราะไปขอดูใบอนุญาตไปขอดูบัตรประชาชนเขาเขาก็ไม่ได้ให้มีการยื้อแย่งบัตรประชาชนกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เลยเอากล้องเนี่ยขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปไว้ตำรวจไอ้นี่ไปแย่งกล้องเขาอีกแย่งกล้องไปเลยเนี่ยมันดับอยู่เนี่ยทุบดึงกล้องไปเลยนะเขาบอกไม่ได้ที่เป็นของผมกูจะทำอย่างนี้ได้ยังไงสุดท้ายตำรวจนายนี้นะฮะเอาบัตรประชาชนก็ไปได้ครับแล้วก็เชิญเข้าไปในห้องปรากฏพอไปในห้องเสร็จปุ๊บครับเขาก็ถามพี่จะแจ้งข้อหาอะไรผมคุณจะแจ้งข้อหาอะไรผมตำรวจนี้บอกว่าขัดขวางการทำงานเจ้าพนักงานว่าผมทำงานใกล้ไม่ได้แจ้งเลยดังนั้นเลยแล้วทำไมรู้ไหมฮะครับแจ้งโดยการที่เอาบัตรประชาชนเนี่ยแล้วก็ไปเอากระดาษ A4 มาวางแล้วก็เขียนได้เหรอกระดาษ A4 เนี่ยคืออย่างงี้ต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับ1นายตำรวจคนนี้เขาไม่ใช่พนักงานสอบสวนจะทำบันทึกจับกุมทำไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ฮะนี่มินเมย์ต่อการถูกดำเนินคดีฐานชิงทรัพย์มากเลยไปกระชากจากมือเขาอะและที่สำคัญก็คือ1พี่ตำรวจท่านนี้ท่านไม่ใช่ตำรวจท่องเที่ยวซึ่งมีหน้าที่ไปตรวจไกด์คนละเรื่องไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แล้วตำรวจท่องเที่ยวเขาบอกเลยว่าในรถทัวร์ต้องมีไกด์ด้วยถูกถูกไหมฮะแต่นี่คือจะไม่ให้จะให้รถทัวร์ไปจะเอาไกด์ไว้โอ้โหเรื่องใหญ่เลยโอ้เห็นบอกสองพี่น้องทั้งพรศักดิ์ทั้งพรสองแสงสองแสงไม่ใช่ไม่ใช่ฮะพรพจน์พรพจน์พรพจน์แจ้งความหนึ่งฐานทำให้เสียทรัพย์เนี่ยสองก็คือพยายามฆ่าสามคือหมิ่นประมาทและโดนหนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลอาญามาตรา157ครับโอ้โหนี่แสดงว่าทุกอย่างเข้ามรสุมเลยแล้วก็แขนหักอีกนั่นไงของไกด์นี่ที่ออกมาแสดงว่าตำรวจในนี้คือมักมีพฤติกรรมแบบนี้นี่น่าสนใจมากผมเชื่อว่าหลังจากที่รายการออกเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจส่วนกลางโดยเฉพาะท่านพลตรีสุทินทรัพย์พ่วงลองเสนอท่านน่าจะย้ายมาส่วนกลางก่อนดีไหมเพื่อไม่สัมผัสประชาชนแล้วตั้งกรรมการสอบสวนใช่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมีปัญหายาวตอนแรกผมดูนะผมจำไม่ได้ใช่หรือเปล่าคนเดียวก็เกิดเขายิ้มปุ๊บผมจำได้เลยฟันห่างๆข้างบนนี่ก็ไปสังเกตแกนะเกินเป็นไม่ฟันห่างใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์บินนิดนึงทำไมห่างนิดนึงโดนล้อหรือว่าตั้งแต่แรกใจนี่ฮะนะครับก็เดี๋ยวไปดูต่อไปสำหรับตำรวจในนี้ว่าจะเป็นยังไงฝากไปสองส่วนหนึ่งตำรวจท่านเป็นข้าราชการข้าขอไข่ผู้ดูแลรับใช้บริการประชาชนท่านชอบติดไว้ตลอดเลยบริการประชาชนบริการประชาชนขอให้ท่านเป็นผู้บริการประชาชนรับใช้ประชาชนจริงๆราชาต่างไม่ได้ประกันแทนในหลวงการะผู้กระทำข้าราชการบุคคลผู้ดูแลรับใช้บริการประชาชนท่านต้องดูแลบริการประชาชนอย่าไปเป็นแหมถ้าใช้สับแรงก็เป็นโจรซะเองเป็นคนที่จะไปอะไรต่างๆทำสิ่งไม่ดีอาตมาเนี่ยเดินทางบ่อยก็เจอเรื่อยถามว่าเราก็จะยิ้มให้มหาสมปองตำรวจท่านหนึ่งโผล่มาเลยแต่ว่าตำรวจบ่อยนะท่านอะไรฝ่าไม่ฝ่าฝ่าไม่ฝ่าเลยพอดีอาจารย์จตุพลเขาเล่นตลกเขาเล่นกันอาตมาเขาเล่นคนอื่นเล่นไม่ต้องอะไรหรอกแต่ท่านเป็นพระท่านมาแซวนี่มันมีผลนะมีผลนะงั้นต่อไปอาตมาจะไม่เล่นละกันไม่เล่นนะเฮ้ยไม่เล่นมันก็สิทธิ์ของท่านบังคับท่านได้ไงขณะอาตมาจะบอกว่าตำรวจดีหมดเลยท่านก็ประชดเกินไปตกลงเนี่ยตมาทำยังไงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ให้เราไปตกลงเหมือนกันเหมือนโยมเมื่อกี้เราผิดอะไรเนี่ยอยากคุยด้วยสุดท้ายเอ๊ะงั้นอาตมาจะพยายามซอฟลงฉะนั้นแล้วจริงๆมันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีทั้งพระทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งหลักอย่างนั่นแหละถ้าขอให้เราทำดีถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราแต่อย่างไรก็ตามฝากผู้การทางหลวงและผู้จัดการสอบสวนกลางเอาคดีนี้เป็นตัวอย่างฟันฉับครับเอาไปเอาพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าครับโอ้โหนี่เลยอะไรฮะคดีเลยฉายซ้ำฉายซ้ำหน่อยสายสามอะไรที่เราตบปากเลยเหมือนมึงเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเลยเหมือนเมื่อกี้ตอนเป็นเลยแล้วเลยนี่เหมือนเลยเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับโหนกระแสแตกท้าวโหนกระแสกลับมาโหนกระแสแต่เช้านะครับต้องบอกเรื่องนี้เลยฮะเรื่องอะไรฮะป้าบอุ้ยทำไมฮะคือเมื่อวานเราเปิดทางโซเชียลดูเขาบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงม.4โดนครูผู้ชายตบที่กลางศีรษะนี่ตบอย่างแรงแรงเลยฮะไปดูเราก็ไปดูภาพก่อนฮะไปดูนี่เลยเอามากมันก็ยังมีเลยผู้หญิงนี่ละตีแล้วครูคิดว่าหนูเจ็บไหมคะมึงที่ถามเลยเนี่ยก็หนูเจ็บมึงที่ถามเลยมึงยาวอีกฮะครูทำเลยค่ะถ้าครูกล้าทำโอ้ยโอ้โหทำเลยค่ะไม่ครูหรือในตอนนี้เจอของจริงแล้วหนูทำเลยค่ะมึงสิคุยกันไม่ยินเอามาครูอยากทำครูก็ทำเลยบอกมันเลยเนาะไปออกไปข้างในเย็นหน่อย
ไปมึงอย่ามาหยั่วมึงโอ้โหพูดสิไปถ้าไม่งั้นมึงเงียบมึงก็ไปสอนมึงเงียบมึงอย่าพูดกูก็ไปสอนค่ะอ้าวกูบอกมึงดิกูเอามึงอีกนั่นนี่มึงไม่ต้องพูดอีกกูจะไปสอนเพื่อนเติ้งค่ะกูไปสอนนี่คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าแรงมากแรงมากพี่หนุ่มคือเกิดในวันที่3ธันวาแชร์เมื่อวันที่5เสร็จแล้วเราไปดูในทางลึกก็บอกว่าสืบเนื่องจากเด็กคนนี้น้องผู้หญิงม.4เนี่ยเดินไปซื้อของในสหกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยครูได้เรียกเด็กไม่ได้ยินก็เลยตบหลังก่อนไว้ทรงผมผิดระเบียบคนอื่นก็ตบหลังป้าและเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปในห้องเรียนพอเรียนเสร็จปุ๊บเด็กก็บ่นกับเพื่อนว่าโอ้โหนี่มึงกินเจ็บหลังอยู่เลยนะครูทำไมตีแบบนั้นเด็กผู้หญิงม.4ลูกเยาว์ก็ต้องคุยกันเสร็จกระทั่งมีการโต้เถียงกันเขาบอกว่าเนี่ยครูคิดว่าหนูเจ็บไหมอ่ะมึงจะทำอะไรอีกมึงจะทำอะไรอีกมึงจะเอาอีกไหมโอ้โหโดนมาตบทิปปั๊บผมกระจายเลยที่น่าตกใจคือพี่หนุ่มคือทำมาหลายครั้งแล้วไม่มีใครกล้าผมก็เลยส่งเรื่องราวเนี่ยให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเนี่ยท่านได้ทราบปรากฏว่าท่านไวมากสั่งให้ทางหน่วยงานรับผิดชอบคือผอ.สปท.ดำเนินการย้ายแล้วเด้งแล้วแต่สิ่งเราเด้งแล้วเราดูแล้วยังไม่เพียงพอพี่หนุ่มเพราะว่ากระทำอะไรครับแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยครูชายคนนี้จริงป่ะจริงฮะช่วยมาโดยตลอดเลยฮะแล้วปกปิดกันต่างๆให้ข่าวบิดเบือนกันจริงๆแล้วเนี่ยทำมาหลายครั้งระบบเส้นใหญ่ฝากท่านรัฐมนตรีณัฐพลเลยนะครับด้วยความเคารพท่านเลยท่านจัดการเถอะเป็นการป้องปรามทั่วประเทศเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเจ็บปวดเห็นลูกแบบนี้พี่หนุ่มดีกว่าต้องอย่างเงี้ยถามอะไรโดนแน่ครูโดนเหมือนกันผมเดินไปผมสวนเลยจริงๆก็คือทำมาหลายครั้งแล้วแล้วเส้นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้แล้วรับผิดชอบช่วยกันสวนเลยสวนแบบฉับทุกคนเลยพี่ไปมุมนั้นสมมติอาตมามาอยู่มุมครูได้ไหมก็เด็กก็ผิดระเบียบก็เลยต้องตีสักหน่อยอ้าวไม่ตีไม่เถียงครูช็อตๆๆอย่างคุดๆให้ตะขาอาจารย์หนูก็เจ็บตะขาอาจารย์ครูไปสอนครูไปสอนอาจารย์นึกถึงเด็กวุฒิภาวะไงเด็ก14 15เนี่ยใช่เด็กเป็นใบ้อยู่ตั้งนิ่งเหรอครับถูกไหมถ้าเขาผิดระเบียบนะคุณครูเราก็ต้องบอกเขาบอกเขาทรงผมผิดระเบียบใช่หรือว่ายังไงยังไงคุณจะยังไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะลงไม้ลงมือหรือด่าว่าซึ่งเด็กเท่าที่ดูเขาก็พูดนิ่งๆดีนะไม่คือเด็กก็คือเด็กและก่อนหน้านี้โดนหลังกลางหลังมาแล้วและที่สำคัญทำต่อเนื่องแล้วจะปล่อยเป็นแบบนี้หรือครับศึกษาธิการจังหวัดอุดรท่านเฉยไม่ได้แล้วครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีรัฐพลท่านทราบแล้วคือมีการช่วยกันส่วนใครนั้นเดี๋ยวเราจะรายงานทางลับและที่สำคัญก็คือทำไมคุณอบรมสั่งสอนได้คุณลงมือต้องหรือคุณไม่คิดว่าถ้าเป็นลูกของคุณน่ะคุณรู้สึกอย่างไรคุณก็มีลูกไปมุมนั้นอีกแล้วต่อมามุมครูบ้างมีครูโรงเรียนนึงนักเรียนทำไมฮะเงินกับสมองนักเรียนจะเลือกอะไรเลือกอะไรฮะเลือกเงินค่ะเลือกเงินครับเนี่ยประจำเลยพวกเธอนักเรียนเอไอก็เลือกแต่เงินถ้าเป็นครูนะครูจะเลือกสมองนักเรียนสวนเลยก็ธรรมดาละกันครูคนเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่มีมันก็หน้าผัวไหมอย่างเงี้ยน่าสนใจไหมได้หน้ามากกว่าไหมงงมากกว่าล้อไหมมากกว่าอันนี้ดีกว่ายังไงก็ค่อยพูดค่อยจากอาตมาได้ไปเป็นประธานคณะกรรมการหารศึกษาโรงเรียนบ้านป่าบ้านครับก็จะมีคุณครูมีนักเรียนมีในผู้ปกครองอะไรต่างๆอยู่ด้วยกันเราก็เคยผ่านอดีตที่ว่าคุณครูดุแม่อาตมาในยาตาเนี่ยเถิดตอนนี้เป็นสตงค์นะตะกอนนี่ไม่เป็นในห้าวนะตบลูกของเพื่อนแกไงเหมือนไปเล่นการพนันกันตะกอนยุคนั้นนะครับแล้วแกก็ไปแจ้งความจะแจ้งความเลยต้องมาไหว้ขอโทษกันใหญ่เลยเฮียตานี่ก็ห้าวเหมือนกันนะไม่ธรรมดาอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเราก็ต้องเตือนกันแต่ยุคนี้โอ้โหสุดยอดท่านผอ.สมบูรณ์ครูบาอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองร่วมมือกันดีมากเพราะบรรยากาศมันดีเนี่ยมันก็จะมีความสุขฉะนั้นค่อยพูดค่อยจาคุยคุยกันนักเรียนก็อยากกวนคุณครูมากไม่แต่คุณครูก็เหนื่อยเด็กอาจารย์เด็กคือถ้าผู้ใหญ่ไปทะเลาะกับเด็กก็จบแล้วแต่ไงต้องเคารพครูบาอาจารย์นะเป็นสองมุมอันนี้คือมุมนึงเขาก็บอกว่าครูนี่ไม่ควรทำแบบนี้หรอกเพราะว่ามันแรงเกินไปอีกมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่าหรือเด็กเนี่ยก็คือมีวิธีการในการล่อให้ครูทำเพื่อจะอัดคลิปไปประจานหรือเปล่าแต่ยังไงถึงเด็กจะล่อยังไงคุณครูก็ไม่ใหญ่แล้วมีวุฒิภาวะใช้สติมากนี่ครับคุณครูเชื่อว่าท่านก็คงจะรู้เท่าแรงท่านน่าจะรู้เท่าไม่ถึงการน่าจะถึงแค่บ้านโป่งท่านก็อาจจะขาดสติฉะนั้นขอให้มีสติแล้วเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นครับผมคือที่สำคัญก็คือน้องเป็นผู้หญิงด้วยถูกไหมฮะคือโอ้โหนี่ไปตีหัวเขาแรงมากอ่ะแล้วมีการแล้วถ้าครูโดนพ่อเด็กคนนี้ตบกระบาลบ้างครูจะทำยังไงนี่แหละสำคัญเลยเกรงว่าเดี๋ยวพอออกข่าวปุ๊บครูถึงกระเช้ามารู้แน่นอนจานมันแน่นอนแล้วพ่อแม่เด็กฝากเลยฮะครูรักเด็กทุกคนถูกเอาไปคดีตัวอย่างเถอะครับดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วถ้าครูสำนึกไปจบในชั้นศาลใช่เพราะมันจะมีการรอลงอย่างมีการคุมประพฤติครูจะได้เข็ดหลาบนะครับเพราะอะไรนี้นะฮะเพราะอะไรนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากไว้ด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับ
ฝากว่าไทยลิเวอร์พูลไว้ด้วยนะเชิญครับต่อไปต้องมาออกโหนกระแสนะได้ครับนัดเนี้ยท่านแล้วท่านเปิดบัญชีแล้วให้ผมพาผมไปลิเวอร์พูลได้ไหมล่ะต้องพาไปด้วยผมจะได้ไปสัมภาษณ์ที่นู่นเลยได้ไหมล่ะไปสัมภาษณ์ที่นู่นไปเลยสองคนนะวัดกำลังจะตั้งสองคนได้ไหมตั้งก่อนค่อยไปได้สิได้ไปไปจริงๆนะวัดยังไม่ต้องตั้งแต่เราไปก่อนไปก่อนไปก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายไปกลับก็ต้องมีทางนี้เลยตั้งทางวัดไม่ไม่ใช่ปัญหาเขาพูดแล้วนะครับแต่มาออกรายการนี้ด้วยนะได้สิโอ้โหได้เลยวันเลยโอ้ยโหนกระแสเลยไปกลับค่าที่พงที่พักหมดเลยนะวัดไทยลิเวอร์พูลโอเคนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนมัสการครับ